ทำเอาทั้งผู้อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีต่างตกใจและแห่ขนของหนีหลังเกิดเหตุน้ำล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ในช่วงสายของวันที่8พฤศจิกายน2564มีหนำซ้ำยังลามมาถึงท้องถนนหลายสายจนการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรเพราะน้ำขวางสูงมากกว่า30เซนติเมตรนั่นมีสาเหตุมาจากน้ำทะเลหนุนสูงในรอบปีทั้งนี้น้ำทะเลหนุนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการที่โลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันจึงส่งผลให้เกิดแรงดึงดูดเสริมกันซึ่งในช่วงปลายปีของทุกๆปีเป็นช่วงที่วงโคจรของดวงจันทร์กับโลกขยับเข้าใกล้กันที่สุดทำให้น้ำทะเลหนุนขึ้นมากกว่าช่วงอื่นของปีโดยพลเรือโทจักริดมะลิขาวเจ้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเปิดเผยว่าในช่วงวันที่7ถึง11พฤศจิกายนนี้น้ำทะเลหนุนสูงวันละ2รอบมีระดับน้ำอยู่ที่ราว1เมตร30เซนติเมตรประกอบกับกรมชลประทานระบายน้ำค้างทุ่งจากทางเหนือและปีนี้ฝนตกหนักจึงส่งผลให้น้ำระบายได้ช้ากว่าปกติซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโดยเฉพาะเดือนธันวาคมจะหนุนสูงสุดแต่คาดว่าตั้งแต่10พฤศจิกายนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะเกิดขึ้นอีกรอบ 20-26 พฤศจิกายนนี้โดยระดับน้ำที่1เมตร17เซนติเมตรขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาน้ำทะเลหนุนสูงและมีมวลน้ำเหนือไหลลงมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นที่ระดับ2เมตร30เซนติเมตรจนชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำและบ้านเรือนที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวประกอบกับระดับน้ำที่สูงกว่าที่คาดการไว้ราว 50-60 เซนติเมตรทำให้น้ำลดตลิ่งในช่วงที่มีคันกั้นน้ำชั่วคราวหลายจุดจึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำกระสอบทรายกั้นน้ำที่ไหลเข้ามาพร้อมทั้งแจกจ่ายบางส่วนให้ประชาชนเพื่อลดผลกระทบโดยกรุงเทพมหานครต้องขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ล้นเข้าในพื้นที่กระทบต่อชีวิตประจำวันและทำให้การจราจรในหลายพื้นที่มีปัญหาพร้อมดำเนินการจัดเรียงกระสอบทรายรองรับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็นและช่วงเช้าของวันที่9พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กรมอุทกศาสตร์ได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวันที่5ถึง14พฤศจิกายนเวลาประมาณ 5:00 นถึง 20:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นรวมทั้งการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติเช่นเดียวกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเร่งสร้างแนวป้องกันน้ำชั่วคราวในจุดเสี่ยงตั้งแต่ก่อนวันน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงแต่ก็ยังมีรายงานจากบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบว่าพวกเขาต่างไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่อย่างใด